งค่ะนอกจากคดีที่คุณอากิระรายงานไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยปปชยังได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุนจีนสีเทาที่มีอดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับพวกรวมทั้งหมด107คนเข้าไปพัวพันค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีความผิดตามมาตรา157และ149โดยสําโดยสำนวนเอกสารกว่า1 4 4 1 0 0 0 0แผ่นได้ถูกส่งไปถึงปปชเรียบร้อยแล้วนะคะ นายนิวัฒนชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยว่าหวัวหน้าพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้นำสำนวนกรณีกล่าวหาอดีตผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับพวก ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง4กับพวกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกองบัคับการตรวจคนเข้าเมืองภาค4ต่อเนื่องภาคสําสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่นอำนาจเจริญยโสธรหน,นองบัวลำพูอุดรธานีนครราชสีมากาลสินชัยภูมิร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สกลนคร แพร่เชียงใหม่พระนครศรีอยุธยานาครศรีธรรมราชและนนทบุรีรวมทั้งหมด107คนซึ่งมีการรับคำร้องเกี่ยวกับกรณีบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนขออยู่ในราชาอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและมีการเปลี่ยนแปลงการลงตราวีซ่าโดยอ้างเหตุผลความจำเป็นว่าเพื่อเป็นการปฏิบัติงานในมูลนิธิสถานศึกษาของเอกชนว่ามีการฝ่าฝืนหลีกเลี่ยงกฎหมายระเบรียบคำสั่งที่จะอนุญ โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรได้นานขึ้นเปิดให้คนต่างด้าวรวมกลุ่มกันและเป็นกระบวนการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายโดยปปชรับไว้เพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่ค่ะ ทางด้านของพลตอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตารวจแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยว่าสานวนคดีที่ส่งมอบในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาเป็นข้าราชาการตารวจตรวจคนเข้าเมือง116นายแบ่งออกเป็นฐานความผิดมาตรา157และเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจํานวน107นายนะครับ ส่วนในฐานความผิดตามมาตรา149ก็เรียกรับผลประโยชน์อื่นในดโดยมิชอบซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินก็ไปพบความเชื่อมโยงว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องใน9นายด้วยกันขณะที่ก็ได้มีการสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า400ปากรวบรวมพยานหลักฐานในคดีทั้งหมดส่งมอบในครั้งนี้กว่า40ลังหรือถ้าเกิดนับเป็นแผ่นเนี่ยกว่า10,000แแผ่นทีเดียวนะครับเอาไปฟังเสียงท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงนะครับก็พบได้ว่า มีการกระทําโดยทุจริตนะครับนะของเจ้าที่รัฐนะครับก็วันนี้ในส่วนการดำเนินการทั้งหมดนะครับซึ่งท่านผบตรได้มอบหมายนะครับก็มีการตรวจสอบสืบสวนนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็รายงานจากการสืบสวนซึ่งผมรับผิดชอบเรื่องอองานสืบสวนนะครับไปดำเนินการก็ได้มีการดําเนินคดีกับตํารวจตอมอไปทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ100ร้อยกว่าคนนะซึ่งก่อนหน้านี้ ที่มีกรณีคุณชูวิทย์ระบุว่ามีเพื่อนผมด้วยนะครับนะก็ยอมรับว่าก็มีจริงนะครับก็วันนี้ก็มีการเป็นคดีไปทั้งหมดแล้วประมาณร้อยกว่าคนนะครับนะตั้งแต่ชั้นยศในพลลงมานะสําหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจยศในพลจำนวน3นายก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการเรียกเข้ามาสอบปากคำนะคะแต่ยืนยันว่าทั้ง3นายตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดมาตรา157ด้วย นอกจากนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยได้เดินทางไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่พบว่าเหล่ากลุ่มทุนจีนเข้ามาซื้อที่ดินซื้อกิจการจนชาวเชียงใหม่ แทบจะไม่มีที่ยืนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอสันทรายโดยมีพฤติการใช้นมินีเนี่ยไปกว้านซื้อหมู่บ้านเพื่อทำคอมเพล็กซ์หรือทำสถานบันเทิงหากไม่มีการดำเนินการก็อาจทำให้อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปการทำงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยลดปัญหาคนต่างชาติเข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยค่ะ